ยนะคะกับนักลงทุนที่มาร่วมกิจกรรมกับรายการ Business Line นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนนะคะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อพักขมลค่ะพักขมลค่ะพี่ดำรงมงคลค่ะค่ะค่ะคุณพักขมลมาอบรมสัมมนากี่ครั้งแล้วคะครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งที่2หรือเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะรู้สึกมีความรู้ดีจะได้ไปเป็นแมงเม่าจะได้ไม่เป็นแมงเม่าค่ะก็จะได้เอาความรู้นี้ไปลงทุนใช่ไปลงทุนก็คิดว่าไปลงทุนได้เป็นธุรกิจชนิดนึงเหมือนกันนะดูแล้วแต่ต้องลงทุนในตลาดนานยังคะก็เดือนที่2เพิ่งเข้าวงการเองเหรอคะจริงๆแล้ว10กว่าปีที่แล้วเคยไปเล่นตอน TPI กำลังรุ่งเรืองโอ้โหตอนยุค2000อ๋อยุค40ใช่ไหมคะโอ้โหซื้ออะไรก็ได้เนาะแต่ก็เล่นสนุกๆอะค่ะก็ไม่ได้เอาจริงจังกลัวเนื่องจากว่าก็นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคือไม่กล้าเล่นเพราะพักพวกล้มหายตายจากไปเยอะก็เลยไม่ค่อยกล้าคือกลัวนะมายุคนี้พอดีวันนั้นเปิดฟังคุณม่อนเนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนเดี๋ยวนี้มันมีการให้ความรู้เยอะแยะเลยก็เลยลองดูสักทีนะไหมก็เลยความรู้ก่อนความรู้ก็เลยลองมาดูแล้วคาดหวังกับตลาดหุ้นไทยยังไงต่อจากนี้ไปคะก็อาศัยว่าเห็นอาจารย์คนนั้นคนนี้มาพูดเนาะโดยเฉพาะอาจารย์นิพนธ์ค่ะโอ้โหก็ชอบมากพูดได้ใจก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีโอกาสที่จะมาทำเป็นธุรกิจได้ก็แหละอายุจะมอบตอนนี้ก็มอบก็คือให้เขาเรียนตอนนี้คือให้เขาเรียนทั้งสองคนนี้คือน้องอะไรคะต่อครับน้องต่อชื่อจริงจริงอาทิตย์สภัทรอายุเท่าไหร่ล่ะคะ17ปีฮะอ๋อน้องต่อ21เคยลงทุนนานหรือยังคะก็พร้อมอามาครับพร้อมอามา2เดือนที่ผ่านมาครับอ๋อลงตัวไหนล่ะไม่เอาก็ได้ไม่บอกชื่อน้องอะไรคะนพรุษครับนพรุษอ๋อเป็นหลานเหมือนกันนะคะหลานกันนี่หลานยายนะหลานย่าอ๋อสองหลานนะฮะเข้ามาอยู่ในตลาดนานยังคะก็เหมือนยังยำมาครับตามกันมาคิดมาอยู่กับตลาดนี้มีความคิดยังไงฮะมาเนี่ยมาลงทุนมาอะไรอย่างเงี้ยในยุคของเรานะก็ง่ายๆฮะมาเอากำไรอ๋อไม่มีอะไรมากแล้วมีความรู้ไหมคะเวลาซื้อหุ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังไม่มีเท่าไหร่ก็นี่เพิ่งมาเรียนแล้วเรียนเทคนิคแล้วคิดว่าจะไปใช้ได้หรือเปล่าคะน่าจะได้แหละนะเพราะเราเด็กๆอยู่เนาะคิดว่าได้ดีเห็นคุณย่าบอกว่าไม่อยากให้เล่นเกมใช่แล้วก็ดีมาเล่นเกมซื้อหุ้นดีกว่าเกิดว่าเขาไปเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์อะไรงี้มันก็จะได้ประโยชน์นะเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์เพราะว่าคนนี้เขาอยากจะไปเรียนทางนี้ก็เลยคิดว่าดีกว่าให้วันเล่นแต่ไอ้เกมอย่างที่ตอนเย็นกลับไปมากก็ถามตัวนั้นตัวนี้เขาต้องเปิดให้ดูเขาต้องเปิดให้ดูรวยเลยนะเนี่ยแม่มีแบบวิชั่นดีมากโทษทีค่ะตอนนี้ยังติดทุกตัวเรื่องธรรมชาตินะก็นักลงทุนเด็กๆโอ้โหค่ะยังไม่ค่อยยังต้องเรียนรู้อีกสักหน่อยแต่ก็ดีที่มาเรียนเนาะก็หาเรียนรู้ไปก่อนแล้วก็ก็อยากฝากพวกนักลงทุนที่ดูว่าการลงทุนในตลาดต้องเตรียมอะไรก็ต้องเตรียมตัวอย่างนี้ค่ะต้องมีความรู้ก่อนคือถ้าไม่มีความรู้ไปซื้อตัวไหนก็ติดตัวนั้นนะคะคือซื้อปุ๊บมันก็แดงปั๊บเลยแต่ขายปุ๊บมันก็เขียวปั๊บเลยโอเคมันเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เรื่องจริงนะความจริงนะเป็นความจริงในจอจริงๆก็เลยฟังดูแล้วรู้สึกมีความรู้ดีก็เลยมาเรียนก็เดี๋ยววันที่12ก็เจอกันอีกโอ้ดีค่ะวันที่11เดือนพฤศจิกายนวันที่29 29ที่พารากอนนะคะเพราะนั้นการกุศลใช่มั้ยคะคือแบบชีวิตในเรื่องตลาดเก่งไรถ้ามีใจที่แบบแบ่งปันดีค่ะชอบมากเลยโอ้ยบอกว่าไปเป็นการกุศลซะส่วนใหญ่ดีมากก็ปี1กําไรทั้งปีแล้วก็ทําบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเลยค่ะคือมีหรือไม่มีไม่รู้อ่ะแต่พอมีที่พอที่จะเผื่อแผ่ได้ควรจะเผื่อแผ่ไม่ต้องรอให้รวยก่อนมีแค่ไหนก็ช่วยกันแค่นั้นแล้วอย่าลืมไปวันที่29พฤศจิกายนด้วยนะช่วยซื้อแล้วค่ะอ๋อช่วยซื้อแล้วค่ะ29พฤศจิกายนที่สยามพาราไลพารากอนปีนี้นะคะแล้วก็ทั้งวันอาจจะต้องไปช่วยสนับสนุนซะหน่อยสมทบช่วยกันสมทบจะได้มีใจที่แบบจะให้ข้อมูลความรู้กับนักลงทุนไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากนะคะมากเลยค่ะรายการอุ๊ยขอบคุณนะคะเชียร์กันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ